สวัสดีครับพบกับ Leak Hacker ครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆเล่นจะเรียกว่าสอนก็ไม่ได้ผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันเอาเป็นว่ามาแนะนำดีกว่านะครับก็จะทำไงให้ในเกมนี้ For Speed เนี่ยมีเงินเยอะๆเอามาถึงก็ชนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยครับกดเปิดแผนที่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเงินผมมีอยู่ 188,280 เลเวล32แล้วนี่ได้จากการฟาร์มนะครับหมายความว่าการวิ่งแข่งตามเฟสต่างๆทำให้ได้เงินและเลเวลนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือตรงนี้เลยครับเดี๋ยวฟิวจะบอกให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงจุดนี้นะครับนี่เลยครับนี่ครับนี่ครับ you auto no easy นะครับเสร็จแล้วกดวงกลมทีหนึ่งกดขวาทีหนึ่งนะครับจะเป็นเทเลพอร์ตนะครับไม่ต้องขับรถไปนะครับแรกๆฟิวก็ขับไปหูแต่ละเควสทำไมมันไกลกันมากขนาดนี้อย่างกับกรุงเทพระยองอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะก็เพิ่งรู้เล่นไปประมาณชั่วโมงนึงอ่ะเริ่มรันทดแล้วไงมีเทเลพอร์ตไหมเนี่ยอะไรเพิ่งจะคิดได้ไงพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเควสดิฟนะครับเมื่อชนะคุณจะได้เงิน 2,000 นะครับต่อรอบนะครับเดี๋ยวฟิวจะซิงค์ให้ดูกด R1 ครับรับเควสการดิฟเนี่ยเดี๋ยวฟิวจะแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับบางคนซื้อเกมนี้มาแล้วดิฟไม่เป็นเนี่ยก็คือหมดสนุกนะครับก็เดิมครับกด R2 เหยียบคันเร่งนะครับแล้วล็อกซ้ายก็จะคอนโทรลบังคับซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกด L2 นี่เป็นเบรกนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นปุ่มดิฟนะครับที่ตัว X เนี่ยจะเป็นไนตัสนะครับที่เราซื้อติดใส่เพิ่มไปตอนแรกจะไม่มีมานะครับถ้ามีเงินมันก็จะมีได้ทุกคันครับติดได้เฟสง่ายๆครับก็จะดิสเก็บแต้มนะครับชื่อของซิลที่เล่นอยู่นี่ก็เป็น Heaven Gen นะครับ Thailand นะครับผมเราก็เริ่มกันเลยครับใครดิสเยอะก็จะได้ที่1ไปนะครับในระยะเวลา1นาทีกว่านะครับเดี๋ยวดูกันให้ดูนะครับก็คือเวลาเราเลี้ยวขวาเราก็ไอเดล็อกไปทางขวานะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมด้วยนะครับท้ายมันจะปัดนะครับแล้วระหว่างที่ปัดแล้วเนี่ยเราจะคอนโทรลให้มันตรงก็คือเราต้องหักพวงมาลัยไปทางซ้ายนะครับเลี้ยวขวาหักไปทางซ้ายเลี้ยวซ้ายหักไปทางขวานะครับดูนะครับพอท้ายมันเริ่มปัดเราค่อยดันไอเดล็อกไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวฟิวจะพูดอย่างนี้นะครับดูนะครับขวาซ้ายนะครับคันเร่งไม่ต้องปล่อยก็ได้นะครับขวาซ้ายเพื่อให้มันตีแรงเหวี่ยงมาพร้อมกับล้อที่ฝืดนะครับเข้าลูกนะครับอย่างเงี้ยครับไม่งั้นถ้าเพื่อนๆบอกว่าดิฟด้วยขวาอย่างเดียวเลยเนี่ยมันเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะหมุนอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นขวาเสร็จแล้วต้องโยกอะเดล็อกไปทางซ้ายนะครับหรือว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายโยกไอเดล็อกไปทางขวาด้วยนะครับหลังจากที่ท้ายก็ปัดแล้วอันนี้อาจจะขี้เหร่นิดนึงเวลาก็ประมาณ2นาทีต่อรอบนะครับจากที่ฟิวดิฟให้ดูเมื่อกี้ฟิวขึ้นที่1แล้วนะครับเนี่ยฟิวก็จะได้เงิน 2,000 เซนนะครับปึ้งตัว S เนี่ยจะเป็นเงินสิงคโปร์หรือเปล่า 2,000 ซิงเราก็ดิฟไปอย่างนี้ได้ทั้ง EXP ได้ทั้งเงินนะครับตอนแรกฟิวมีแค่ 50,000 เองฟิวก็ดิฟมาเรื่อยเมื่อฟิวตั้งเป้าไว้อยู่ 190,000 กับอีก 2,000 เพราะว่าฟิวจะไปซื้อ Lamborghini ครับตัวที่ฟิวเห็นว่าอัตราการเร่งมันการเร่งเนี่ยมันรุนแรงสุดละอย่างเงี้ยเลี้ยวซ้ายแล้วทางขวาครับนะครับดูนะครับซ้ายและขวาครับคือให้ล้อมันฝืนครับกับรถเรื่องนี้เลยครับซื้อทีเดียวเลยมาเดี๋ยวฟิวโชว์อีกรอบหนึ่งครับรอบละ 2,000 นะครับเล่นง่ายๆถ้าดิฟเป็นก็ชิวๆได้สามารถปั๊มเงินปั๊มเลเวลตัวละครได้นะครับเวลคนขับนะครับนิดนึงครับเดี๋ยวซื้อจะได้เงินไปซื้อลำโบกินี่นะปึ๊บอันนี้เราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่1นะครับเราขอให้เราดิฟได้คะแนนเยอะๆนะครับอย่างเงี้ยครับ
ดี๋ยวคะแนนก็จะเด้งปื๊ดขึ้นมานะครับที่2ครับปื๊ดดึงขึ้นมาปุ๊บ 8,000 แล้วครับทางขวาแล้วก็โยกซ้ายนะครับอันดับล็อกโยกทางขวาแล้วก็โยกซ้ายครับอย่าลืมพร้อมกับกดสี่เหลี่ยมนะครับแต่ฟิลเพิ่งเล่นมาได้วันเดียวเองครับก็เลยยังสงสัยอยู่ว่ามันมีฉากที่เป็นตอนกลางวันไหมนะครับแล้วก็สิ่งที่แนะนำหรือบอกเตือนขาดิฟทั้งหลายนะครับถ้าเจอตำรวจไล่ตามหนีให้พ้นนะครับเพราะฟิลเคยโดนจับทีนึงแล้วอ่ะปรับเงินประมาณ 3,500 ได้ครับซึ่งเราต้องมานั่งดิฟใหม่ครับกว่าจะได้มาเนี่ย2รอบครับ 4,000รถเกมนี้จะชนจนหน้าบูหน้ายับยังไงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเข้าอู่กับบ้านเรามันก็หมายถึงมาเองครับก็ดีตรงนี้นะครับนะครับประโยคบิดแบบนี้นะครับอีก7วิ7วิฟิลไม่วิ่งแล้วคือรอตรงนี้แหละปึ้งที่1ครับแรงดิสสกอร์ครับผมได้ค่าประสบการณ์ด้วยปึ้งเวลอัพพอดีครับผมตอนนี้เวล33แล้วนะครับจากการฟาร์มหาเงินนะครับจากนี้ก็ไปเป็นเพื่อนฟิลกันครับกดลงมาครับเลือกไปที่โฮมนะครับจัมทูอะไรนะไปกลับไปที่บ้านเรานะครับกูดังนะครับผมแล้วไปเป็นเพื่อนฟิลครับไปถอยรถใหม่กับฟิลกันนะมาตรงนี้ปึงปึงสำหรับฟิลอ่ะที่ว่าซื้อ DLC มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าซื้อ DLC รถมาแล้วทำไมฉันไม่มีรถอยู่ในกูดังมันผมคิดว่าคุณต้องเก็บเงินครับแล้วซื้อมันออกมาอีกทีนึงนะครับเนี่ยคือมีเบนซ์ด้วยนะนะแต่ว่าด้วยความตรงเนี้ยเราจะดูสเตตัสได้ไงกดสี่เหลี่ยมครับนี่นะครับอันแรกอัตราการเร่งนะครับการออกตัวเนี่ยตอนแรกฟิวเร่งอันนี้ไว้แสนห้าเจ็ดตัวนี้ก็สวยแสนเจ็ดแปดนี่เลยดีกว่าครับดีสุดแล้วดูจากอัตรานะครับตอนนี้มันเร่งแรงมากมินมีแรงกว่านี้อีกหรือเปล่านั้นฟิลไม่รู้นะครับผมตัวนี้มีสายถึกด้วยคันนี้ค่า HP นี่850เลยแต่ไม่เอาครับผมจะถอยคันนี้ครับเล็งแต่แรกแล้วครับปลาจัดไปครับผมโอ้โหถ้าซื้อไปนี่เหลือ80บาทเลยครับกดไปมือสั่นกดแล้วแลมโบกินี่มาแล้วปึ้งโอ้ยกิ้วกิ้วโอเคครับหลังจากนี้ฟิลก็คงจะไปแว้นกับรถใหม่นะครับอันนี้อะไรวะซิเล็กคาเลือกอันนี้เพื่ออะไรอ่ะขอดูหน่อยนะอ๋อสลับรถโอเคครับเราจะขับคันนี้ไปอยากดูไหมอยากดูไหมเดี๋ยวขับให้ดูมาขึ้นรถครับขึ้นรถครับเดี๋ยวฟิลพาไปลองยังไม่แต่งสีกันไปเดิมๆก่อนก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฟิลไม่ค่อยเล่นเกมรถแข่งอะไรที่แล้วแบบมันๆนะมาลองนี้ for speed ของ Play 4นี่ถือว่าสุดยอดครับก็สนุกขึ้นมาเลยครับ
บอกตรงว่าซื้อตอนแรกเพราะว่ามันเหลือ200กว่าบาทเองอ่ะซื้อใน Play Store อ่ะอุ้ยออกตัวแบบปี๊ดๆอย่าชนฉันนะรถใหม่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งชนนะโอ้ยปี๊ดครับปี๊ดชนแล้ว โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ